i sent this word to many of you that the lord gave me for 2024 and i want to read it again tonight so this is what it says we are in we are entering into a time of the exceeding glory of god It is nothing less than the glory of Jesus made manifest in the earth. มันได้เวลาแล้วมันไม่ใช่การรอคอยที่นานแล้วที่ตอนนี้พระสิริพระเจ้าของพระสิริของพระเยซูกําลังจะแผ่กระจายไปทั่วทุกมุมในแผ่นดินโลก Old wine skins cannot contain it. ถุงหนังองุ่นเก่าไม่สามารถรองรับพระสิริที่เป็นสิ่งที่สดใหม่นี้ได้ They will burst. ถ้ามันเป็นถุงหนังองุ่นเก่าและเจอพระสิริลูกนี้ถุงหนังองุ่นเก่าจะแตกออก whatever this coming move his glory will swept this his aside opposes move be glory coming of อะไรก็ตามที่พยายามต่อต้านหรือว่าปฏิเสธพระสิริลูกใหม่ที่พระเจ้ากำลังจะเทลงมานี้มันก็จะถูกเก็บกวาดออกไป The Church will be transformed and shine with the glory of the Lord คริสตจกกักรกำลังถูกพระเจ้าเปลี่ยนแปลงแปล,แปลงร่างใหม่ให้กลายเป็นที่ที่ส่องประกายแห่งพระสิริของพระเจ้า will is to the greatest harvest souls the world has ever known lead ever of และนำไปสู่การเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแบบที่โลกนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน It isn't coming. It has arrived. Glory to God. พระเจ้าบอกว่ามันไม่ได้กำลังมาแต่มันมาถึงแล้วอเมนถวายพระสุธยพระเจ้า Do you believe that? คุณเชื่ออย่างนั้นไหม I really believe that with all my heart. I do. ผมเชื่อหมดทั้งหัวใจของผมเลย

นั่นเป็นถ้อยคําของพระเจ้าของจริงผมเชื่อเลยเพราะว่าคริสจักรนั้นพระเจ้าสร้างคริสจักรให้เป็นที่ที่สะท้อนและปลดปล่อยพระสิริของพระเจ้าออกไป I want share this principle with you tonight it's this is want What what share and to you you behold what you become ผมอยากจะปลดปล่อยถ้อยคํานี้อาจจะเป็นหัวข้อสําหรับการปลดปล่อยถ้อยคำ่ําคืนนี้ก็ได้นะครับผมก็คือถ้อยคํานี้เอใจความสําคัญคือเป็นแบบนี้ครับคุณจดจ้องอยู่ที่อะไร คุณก็จะกลายเป็นแบบนั้น What you gaze upon is what you look like คุณกำลังจดจ่อหรือว่าจดจ้องไปที่สิ่งใดชีวิตของคุณก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปแบบสิ่งนั้น If you gaze upon the world and are led by the spirit of the world you're gonna look like the world ถ้าท่านมองไปที่วิญญาณของโลกนี้และจดจ้องกับวิญญาณของโลกนี้ชีวิตของท่านก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเหมือนกับวัฒน,นธรรมของแนโลกนี but if you gaze upon Jesus and are led by the Holy Spirit you're going to look like Jesus เมื่อท่านจะจองไปที่พระเยซูและถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซู in the world there is darkness and gross darkness but in the kingdom there is light and greater light ในโลกนี้มีแต่ความมืดและก็จะมืดขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะที่อาณาจักรพระเจ้าเต็มไปด้วยความสว่างที่เจิดจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ The church must open its doors to those that are lost seeking the true light of God. เพราะฉะนั้นคริสตจักรจนเปิดประตูต้อนรับคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นที่อยู่ในความมืดและกำลังหิวกระหายหาแสงสว่างจงเปิดประตูเพื่อรับคนเหล่านั้น Religion will not receive them but the spirit of God will าศาสนาไม่สามารถรับคนเหล่านี้นได้แต่อาณาจักรพระเจ้าเนี่ะที่จะเปิดรับทุกดวงวิญญาณที่เข้ามาติดพระเจ้า So, I want to share a scripture with you tonight that I believe is prophetic of the time in which we are living now. I've shared this with you before, but I feel an urgency in my spirit to share it again. I've shared this with you before, but I feel an urgency in my spirit to share it again. Isaiah 60. Isaiah 60. Beginning with verse 1. Arise, shine, for your light has come. The word arise means to stand up, to become powerful, to come on the scene, to be fixed in place. And stand after lying down to up คำว่าจงลุกขึ้นนี้มันไม่ใช่แค่ลุกขึ้นเฉยๆแต่มันคือการยืนขึ้นและยืนหยัดอย่างมั่นคงและยืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องจุดที่เป็นแสงสว่างของพระเจ้า It is time for the church to stand up in the power of the Holy Spirit ได้เวลาแล้วที่คริสตจักรของพระเจ้าจะลุกขึ้นยืนขึ้นมาและยืนมั่นคงอยู่ในฤทธิ์ดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ It is not a time for the church to lie down. Shabba. It is a time for the church to stand up. It says, Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord is risen upon you. Upon you. Arise, shine, upon you. The glory of God is the weighty presence of God, the manifest presence of God. We are being transformed from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord, into the image, the likeness, the substance of Jesus. We glory of the 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 of ให้เป็นดังพระเยคิดมากขึ้นในทุกๆครั้งที่เราแช่อยู่ในการสกปิก For behold darkness shall cover the earth and deep darkness the people but listen the glory the Lord will arise over you and his glory will be seen upon you ข้อที่สองได้บอกว่าเพราะว่าดูสิความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบจะปกคลุมชนชาติทั้งหลาย The glory of Almighty God is coming upon you right now. You are going to walk into villages, you are going to walk into cities, you are going to walk into businesses, and people are going to look at you and they're going to see the tangible glory of God upon you. <laughs> พระเจ้ากาลังจะเคลื่อนผ่านท่านในการไปแต่ละหมู่บ้านไปแต่ละเมืองแม้กระทั่งในบริษัทในที่ทํางานในธุรกิจต่างๆเพื่อใช้แสงแห่งพระสิลิกของพระเจ้าและคนเหล่านั้นที่ได้สัมผัสพระสิลิกของพระเจ้าผ่านชุ้กหนกของท่านเขาจะสัมผัสได้ถึงคาว่า tangible tangible ที่แปลว่ามันสัมผัสออกมาได้ถึงกายภาพมันไม่ใช่พระสิลที่สัมผัสได้แค่ในฝ่ายวิญญาณแต่มันสัมผัสได้ถึงระดับกายภาพ t a n g i อันนี้เสริมเอง b a l คุณพิมพ์ไปแล้ว tangible Praise God. His glory will be seen upon you, and the Gentile nations, the Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your shining. Nations, nations of people are going to come. To the lot the manifested the Christ of glory of God Church Jesus of in พระคำตอนนี้กำลังบอกว่ามันเป็นบรรดาประชาชาติเลยที่กำลังจะมายังความสว่างและความสว่างนี้ยมันถูกส่องอยู่ท่ามกลางคริสตจักรแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่เต็มล้นด้วยแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าเชิดชายออกไป Kings and those people in ruling authority who have no answer for the present situation are going Shabbat are going to come to the church of Jesus Christ to seek out answers in these days. แม้กระทั่งท่อนท้ายของข้อที่สามที่บอกว่าพวกพระราชาจะมายังความสุขสแห่งรุงอรุนของเจ้าคนในโลกนี้มากมายไม่ว่าเขาจะมีสถานะหรืออำนาจในโลกนี้ยังไงก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาดำเนินชวิตในหวนทางในโลกนี้ เขาจะเริ่มเห็นทางตันมากขึ้นเพราะโลกนี้ท้ายที่สุดแล้วปลายทางมันจบลงที่ความมืดมนมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นแสงสว่างที่แท้จริงและเขาจะเห็นแสงสว่างจากบรรดาคริสตจักรที่เต็มล้นด้วยพระสุริของพระเจ้านี่แหละเข้าหลังนั้นจะเข้ามา People are going to come to your homes. They're going to come to your businesses. They're going to come to where you are, or they're going to find you, and they're going to say, "We need what you have." พวกเขาเหล่านั้นจะเข้ามาหาคุณ เข้ามาหาที่ที่มีการสาบมาัญธีธรรมของอาณาจักรพระเจ้าที่พวกคุณอยู่ที่นั่นด้วยเพราะฝ่ายวิญญาณและสิ่งที่อยู่ภายในเขากําลังขิวกระหายหาสิ่งที่คุณได้รับจากพระเจ้าแล้ว listen to this verse verse four lift up your eyes all around and see they all gather together they come to you your sons shall come from afar and your daughters shall be nursed at your side ข้าดิสีบอกว่าจงเงยหน้าของเจ้ามองดูรอบรอบเขาทุกคนถูกรวบรวมเข้ามาพวกเขามาหาเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากแดนไกลและพวกบุตรหญิงของเจ้าจะถูกอุ้มใส่ใสเอวมา That is a promise of God to you tonight That some of you, your sons and your daughters are far off But God says to the church tonight Your sons, your daughters, your family, they're coming in and they're coming home ข้อสี่ขอให้สิ่งนี้เป็นถ้อยคําการเผยเวจนะของคุณเลยโดยเฉพาะขอ้อท่อนท้ายเนี้ยข้อที่4ช่วงท่อนท้ายที่บอกว่าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากแดนไกลบุตรหญิงของเจ้าจะถูกอุ้มใส่ชาเอลมาในเวลานี้หากท่านคือคนคนนั้นที่ลูกชายและลูกสาวของท่านเหมือนจะอยู่ห่างไกลาจากทางของพระเจ้าและอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเป็นเวลานี้แล้วที่คริสตจักรแห่งอาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงจะเฉิิชายพระสิริของพระเจ้าไปถึงเขาเหล่านั้นและเมื่อเขาเห็น เมื่อเขาอยู่ในหนทางที่แบบว่าห่างไกลจากพระเจ้าเมื่อเขาเห็นแสงสว่างที่แท้จริงมันจะเริ่มดึงให้เขาเข้ามาหาความจริงของพระเจ้าที่เป็นชีวิตที่แท้จริงของเขา Then you shall see and become radiant and your heart will swell with joy because the abundance of the of the sea shall be turned to you and the wealth of the Gentiles shall come to you ข้อที่ห้าและเมื่อเจ้าเห็นเจ้าจะชื่นชมินดี ใจของเจ้าจะตื่นเต้นและเปรมปรีเพราะความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้าทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติจะมาอย่างเจ้า The wealth is not coming to you so you can build bigger houses and bigger barns and bigger churches. The wealth is coming to the church so that they can get the message of the kingdom of God to the world. ทรัพย์สมบัติของประชาชาติจะมาอย่างเจ้าทรัพย์สมบัติที่เข้ามาสู่คริสตจักรแห่งอาณาจักรพระเจ้านั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างบาร์ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างบ้านของใครของมันไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มาจากมนุษย์แต่ทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติที่พระเจ้านำให้มายังคริสตจักรของพระเจ้ามีไว้เพื่อเปิดช่องทางในการประกาศเรื่องราวอาณาจักรพระเจ้าออกไปมากขึ้น We have beheld Jesus is the baby in the manger We have beheld Jesus is the is the son of man who walked the earth we have beheld jesus is the lamb of god upon the cross we have beheld jesus is the resurrected son of god but it now now in this hour in this time in this moment in history it is time to behold jesus at the right hand of almighty god ruling reigning with all power and all authority <coughs> บังเกิดเป็นทารกน้อยในรังย่ามาแล้วเราได้เห็นพระเยซูริตทรงมาในฐานะบุตรมนุษย์และเคลื่อนอาณาจักรพระเจ้าในแผ่นดินโลกแล้วเราได้เห็นพระองค์ทรงเป็นลูกแกะแห่งการถวายเพื่อไถ่บาปผู้คนมากมายมาแล้วเราได้เห็นพระองค์ทรงเป็นผู้มีชัยชนะเหนือความตายและฟื้นคืนประชนมาเรียบร้อยแล้วและในเวลานี้พระเจ้ากําลังบอกว่าพระองค์กำลังจะปลดปล่อยพระเยซูริตอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันที่ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเยซูริต ที่ประทับนเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาเพื่อประกาศการครอบครองว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมายึดและปกครองแผ่นดินโลกนี้ทั้งหมด Revelation chapter 1 verse 10 Revelation chapter 1 verse 10วิวันบทที่1ข้อที่10 I was in the spirit on the Lord's day and I heard behind me a loud voice as of a trumpet saying I s h a b a saying I am the Alpha and the Omega the first and the last

และข้าพเจ้าได้ยินพัะสุรเสียงดังเหมือนอย่างเสียงแตรมาจากข้างหลังข้าพเจ้าและตรัสว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นจงเขียนไว้ในหนังสือมว้วนตอนนี้เป็นตอนที่ถ้อยคําของพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นเห็นในมิติฝัาญยาณสิ่งที่ท่านจะเห็น What you see write it in a book and send it to the seven churches God wants the church all over the world to see Jesus as He is now สิ่งที่ท่านเห็นนั้นจงเขียนไว้ในหนังสือมว้วนและส่งไปยังคริสจักรทั้งเจ็ดมันไม่ใช่แค่คริสจกักรที่ทั้งที่เจ็ดที่เท่านั้นคริสจักรทั้งเจ็ดนั้นเป็นเหมือนตัวแทนของคริสจักรทุกๆประเภทในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่พระองค์กำลังบอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นจงเขียนไว้ในหนังสือมว้วนและปลดปล่อยสิ่งนี้ออกไปให้ยังคริสจักรทุกรูปแบบในแผ่นดินโลกนี้ Then I want you to get this verse it's so important then i turned to see the voice that spoke with me and having turned i saw seven golden lampstands and in the midst of the seven lampstands one like the son of man ทีนี้ข้อ12ข้อ13จดๆตรงนี้ให้ และถ้ำกลางคันปะทีพเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ทรงฉลองพระองค์อย่างแรกซับยอนเขาได้ยินเสียงพระเจ้าก่อนและเมื่อเขาได้หันมาทางต้นตอของเสียงนั้นเขาก็มองดูและสิ่งที่เขามองดูนั้นเขาเห็นพระเยซูคริสต์ For eight and a half years, Rob has gone all over Thailand teaching people how to hear the voice of God. But now, in this hour, it is hearing the voice, but the voice is leading you to see Him as He is. I know it's been about eight or nine years that Rob has been preaching the Word of God in Thailand, and many of you have grown in your ability to hear the voice of God. So, I'm just like him. ในสิ่งที่พระเจ้ากาลังพูดกับท่านในเวลานี้มันจะไม่ใช่การที่ท่านแค่ได้ยินเท่านั้นแต่ท่านจะได้เห็นเมื่อเสียงของพระเจ้ามาท่านจะหันหน้าไปยังทิศทางที่เสียงของพระเจ้าได้ตัดกับท่านตามภระู่รเสียงนั้นและท่านจะได้เห็น That's why you're having so many visions That's why you're having so many dreams That's why you're seeing in the spirit I hear it in every one of you on these calls ผมได้ยินคำพยานแล้วคำพยานเล่าจากพวกคุณ มันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่คุณพูดถึงการได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงพระเจ้าในชีวิตคุณแล้วคุณเห็นมันกับตาคุณเห็นมันกะทั่งความฝันคุณเห็นมันกะทั่งนิมิตที่มาหาคุณแบบว่าหลากหลายรูปแบบหลายช่องทางหมายสําคัญการอัศจรรย์ต่างๆคุณไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงของพระเจ้านั้นแต่คุณเห็นตามที่เสียงของพระเจ้านั้นบอกด้วย a s see, as you see him you become like him you're transformed into his image ได้ยินอย่างเดียวไม่พอครับผมในการเดินแนหน้าจากพระเจ้าเมื่อคุณได้ยินแล้วจงเพ่งสายตาของท่านจดจ่อไปยังเจ้าของเสียงนั้นซึ่งคือพระเยซูริตซึ่งคือพระเจ้าและเมื่อสายตาของท่านได้จดจ้องไปที่พระเยซูริตถึงความเป็นพระองค์ชีวิตของท่านจะถูกพระสิริของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้ท่านเป็นแบบพระองค์ผู้ที่ท่านได้จดจ้องผู้ที่ท่านได้มองอยู่นั้น It says was cloth with clothed the garment down to the says was he feet down And girded about the chest with a golden band. His hair, his head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like a flame of fire. His feet were like fine brass, as if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. He had in his right hand seven stars, and out of his mouth went a sharp two edged sword. And his countenance was like the sun shining in its strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his hand on me, saying to me, Do not be afraid. I am Shabbat. I am the first and the last. I am he who lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And I, I, says Jesus, I have the keys of Hades and death. พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรมนุษย์นั้นทรงฉลองพระองค์ยาวคลุมพระบาททรงคาดแถบทองคําที่หน้าอกของพระองค์พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนอย่างขนแกะขาวเหมือนอย่างหิมะดวงตาของพระองค์เหมือนเปลวไฟพระบาทของพระองค์เหมือนทองสำริดพระหนึ่งหลอมบริสุทธิ์แล้วในเตาไฟเสียงของพระองค์เหมือนดังเสียงนามากหลายพระอาทต์ขวาของพระองค์ทรง,งถือดวงดาวทั้งเจ็ด มีดาบสองคมที่คมกริบออกมาจากปากของพระองค์และพระพักของพระองค์เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้าและเมื่อข้าพเจ้ายอนเห็นพระองค์ข้าพเจ้าจึงลม้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตายและพระองค์วางพระหัตถ์ขวาบนตัวข้าพเจ้าและตรัสว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ เราได้ตายแล้วแต่นี่เนี่ยเรายังดำรงชีวิตยอยู่ตลอดไปเป็นนิดและเราซึ่งหมายถึงพระเยซูคิสตเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตาย See John had spent three and a half years with Jesus. John, John had seen Jesus crucified. John had seen Jesus raised from the dead. John had seen Jesus ascend to the right hand of God, and John had seen Jesus pour out the Holy Ghost. but when John saw Jesus the when saw John he his fell face dead in on man. glory of God, fell his face as a ยอนได้อยู่กับพระเยซูริตตอนปลดปล่อยพันธกิจอาณาจักรพระเจ้าครั้งแรกสุดของโลกเนี้ยสมัยนู้นก็สามปีครึ่งย้อนได้เห็นพระเยซูริตตอนสิ้นประชนบนไม้เขนยอนได้เห็นพระเยซูริตตอนที่พระองค์ทรงฟื้นคืนประชชน ยอนได้เห็นตอนที่พระเยซูิดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ยอนได้เห็นพระองค์ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดายอนได้เห็นการเทล,ลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และนี่แน่แม้กระทั่งตอนนี้ยอนได้เห็นพระเยซูกิดในแบบที่พระองค์ทรงเป็นและเขาได้ล้มลงแทบที่แทบพระบาทของพระเยซูกิดเหมือนอย่างคนตาย Jesus John he be be his said this: “Do laid hand And afraid afraid what? Do on not not of Do not afraid not to glory in be see me as I am I และในขณะที่ยอนก้มลงที่แทบเท้าของพระเยซูกิตรพระองค์ได้วางพระหัขวาบนตัวงยอนและพระเจ้าตัดว่าอย่าก,กลัวเลยอย่าก,กลัวในเรื่องอะไรพระเยซูคริตกำลังบอกกับยอนว่าอย่าก,กลัวที่จะเห็นพระองค์ในแบบที่พระองค์ทรงเป็นอย่างแท้จริง When we see the Son of God at the right hand of God, the eternal glory of God, and we gaze upon him, he transforms us to look like him so that the light of God, the love of God, the power of God, the presence of Jesus begins to radiate through our bodies.

ในแบบที่พระองค์ทรงพระสิริของพระเจ้ายัางเต็มขนาดพระสิริของพระเจ้าเนี่ยแหละที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณของท่านให้ก้าวเข้าสู่การเป็นดั่งพระชายของพระเจ้าคือเป็นดุดดั่งแบบที่พระเจ้าได้ทรงสร้างท่านไว้และแสงแห่งพระสิริของพระเจ้าที่เจ,จิดจัสอยู่ภายในท่านนี่แหละเมื่อท่านไปในที่ต่างๆในแผ่นดินโลกและผู้คนในความมืดเหล่านั้นได้เห็นแสงสว่างออกมาจากชีวิตของท่าน เขาจะไม่ได้เห็นตัวของท่านแต่แสงสว่างนั้นมาจากพระเยซูกิ์เขากําลังได้เห็นพระเยซูริ์ในชีวิตของพวกเขาเมื่อท่านจดจ้องไปที่พระเยซูริ์ท่านจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูริ์และเมื่อคนเหล่านั้นได้เห็นแสงแห่งพระเยซูกิ์ผ่านจากชีวิตของท่านเขาจะตระหนักฝ่ายวิญญาณเลยว่านี่แหละคือพระเยซูริ์นี่คือพระเจ้าที่เขาตามหามาทั้งชีวิตและเขาเหล่านั้นหลายล้านดวงวิญญาณจะวิ่งเข้ามาหาแสงสว่างที่แท้จริงในชีวิตของเขาซึ่งคือพระเยซูริ์ผ่านชีวิตของพวกท่าน I prophesy this to you tonight. This People are going to walk, unbelievers are going to walk into meetings you're having, and they're going to come in through the door and they're going to fall down on their face before God without you preaching to them or teaching them or anything else, repenting before God, but they're going to rise up saved. and in building. filled God God of 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 with Spirit Holy glory the because the the ในเวลาแล้วสวร,รับฤดุกาลนี้ที่ผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามาประตูของพระเจ้าได้เปิดออกสำหร,รับพวกเขาแล้วและเข้เหล่านั้นจะเข้ามาหาอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาหาคริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้าและคริสตจักรของพระเจ้านั้นเชิดฉายแสงแห่งพระสิริของพระเจ้าด้วยถ้อยคําและฤทธิ์เดชการเจิม การทรงสติกของพระเจ้าและเขาเหล่านั้นจะคือคนที่ลม้มลงและก้มกราบที่แทบเท้าพระบาทของพระเยซูยกิตและคนเหล่านี้นี่แหละที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะประทับตาพันึกเขาไว้เป็นมัดจําว่าเขาคือประชากรของพระเจ้าและคนใหม่ๆเหล่านั้นจะผู้ไม่เชื่อจะลุกขึ้นมาฉายแสงในฐานะประชากรของพระเจ้า There are, gonna get so full the glory the this that homes you're presence year people glory your gonna so of of God this year, that people your own full in in Who don't know God are going to walk in their homes, and simply because of the presence of God in your house, they're going to get saved. You've counted the cost. this group on this call, you've counted the cost. You've surrendered all to follow Jesus, and Jesus is going to have His reward in the earth. พระเจ้าบอกว่าพวกคุณคือคนที่ประเมินราคามาแล้วคิดคำนวณเรื่องราคามาแล้วกับการเดินในอาณาจักรพระเจ้าและท่านได้คำนวณมาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าฉันจะขอเดินในอาณาจักรพระเจ้าแม้จะต้องจ่ายราคาทุกอย่างเพราะฉันประเมินคุณค่าที่แท้จริงของอาณาจักรพระเจ้าเรียบร้อยพวกคุณทุกคน คือคนคนนั้นและการที่คุณได้เดินกับพระเจ้าจนมาถึงช่วงเวลานี้พระเยซูต์บอกว่าบําเน็จของพระองค์จะสําเร็จเป็นจริงในแผ่นดินโลกอะไรก็ตามที่ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอง,เองได้ด้วยกําลังมนุษย์ของท่านพระกํากลังของพระเจ้าฤทธิเดชแห่งการทรงศรทธ์กับพระเจ้าเนี่ยแหละที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และสิ่งเหล่านั้นให้มีแต่คําว่าเป็นไปได้ And believe your whole house going believe be saved I is และผมเชื่อว่า หลากหลายครัวเรือนในชีวิตของพี่น้องเหล่านี้จะได้รับความรอดในประเจ้า I'm going to read this word and I'm going to stop. I'm going to read this word again that God gave me for 2024ผมอยากจะขออ่านถ้อยคำที่พระเจ้าให้ผมเผยชนะสรับท่านในปี224อีกรอบหนึ่งและผมก็จะเสร็จ We are entering into a time of the exceeding glory of God เรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเพิ่มขึ้นแห่งพระสริของพระเจ้า It is nothing less than the glory of Jesus made manifest in the earth. Old wine skins cannot contain it, they will burst. Whatever opposes this coming move of his glory will be swept aside. อะไรก็ตามที่พยายามปฏิเสธหรือพยายามต่อต้านพระสริริแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่กำลังมาอย่างแผนน่นดินโลกนี้สิ่งเหล่านั้นจะถูกเก็บกวาดไปสิน้น The Church will be transformed and shine with the glory of the Lord. คริสตจักรจะถูกเปลี่ยนแปลงและถูกแปลงร่างใหม่ให้เต็มล้นด้วยพระสิริของพระเจ้า It will lead to the greatest harvest of souls the world has ever known และมันจะนำไปสู่การเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณครั้ง,งยิ่งใหญ่หลายร้อยล้าน ดวงวิญญาณในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแผ่นดินโลกนี้ it is n t coming it has arrived มันถ้อยคำนี้ไม่ใช่ว่าพระสิรินั้นกำลังจะมาถึงแต่มันมาถึงแล้ว glory to God ถวายพระสิริแดพระเจ้า that's what I have thank you praise God thank you